วัสดีครับกลับมาพบกับช่วง Just Talk นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงข่าวเศร้าสะเทือนใจแฟนมังงะแฟนอนิเมะทั่วโลกเลยนะครับกับข่าวใหญ่ของการเสียชีวิตของอาจารย์โทริยาม่าอากิระซึ่งเป็นผู้สร้างการ์ตูนระดับตำนานอย่าง Dragon Ball ด็อกเตอร์สลัมแล้วก็มีเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับอาจารย์โทริยาม่าอากิระเนี่ยครับก็ได้เสียชีวิตลงในวันที่1มีนาคมปี2024ในวัย68ปีด้วยอาการเลือดข้างใต้สมองเฉียบพลันโดยทางสำนักพิมพ์ชูเอชะนะครับได้ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหรือว่าวันที่8มีนา2024ที่พวกเราได้รู้ข่าวพร้อมๆกันทั่วโลกนั่นแหละครับส่วนตัวผมเองนะครับก็พูดได้เต็มปากเลยครับว่าผมเนี่ยได้เติบโตมากับผลงานของอาจารย์โทริยาม่าอากิระมาโอ้โหยาวนานมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องเด่นๆอย่าง Dragon Ball แล้วก็หนูน้อยอาราเล่นะครับด็อกเตอร์สลับเนี่ยเป็นอะไรที่ผมดูบ่อยมากแล้วก็มีความทรงจำดีๆกับทั้ง Dragon Ball ทั้งอาราเล่มากเลยครับ Dragon Ball เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผมสนใจเนี่ยวาดการ์ตูนนะครับตอนหลังเลิกเรียนเนี่ยผมก็เอาหนังสือมาวาดลายเส้นของอาจารย์เนี่ยมันเป็นเหมือนประมาณเป็นก๊อปเนี่ยเอามาดูแบบแล้วก็วาดตามนะครับเป็นอย่างเงี้ยทุกๆเย็นเลยครับแล้วก็ตามอ่านมังงะนะครับแล้วก็ดูอนิเมะทางช่อง9การ์ตูนนะครับทุกเสาร์อาทิตย์เลยแบบติดมากๆนะครับอาราเล่ก็ด้วยรวมไปถึงเกม Family หรือว่าพวกเกมคอนโซลต่างๆนะครับนั่นก็อินเหมือนกันหรือแม้แต่พวกของสะสมนะครับอย่างนี่เด็ก90รู้จักแน่นอนครับการ์ดโอเดงย่าตอนประมาณป.5ป.6เนี่ยผมก็ซื้อมากับเพื่อนๆนะครับก็มาสะสมกันแล้วก็เอามาเขี่ยไพ่กันครับทุกคนต้องเขี่ยแน่นอนครับ หรือว่าจะเป็นพวกตุ๊กตุนตุ๊กตาที่ของแถมจากขนมนะครับอย่างพวกอย่างค่ายยูโรต่างๆเนี่ยจะมีของแถมเป็นตุ๊กตุนตัวเล็กๆนะครับแล้วก็เด็ดสุดนะครับตัวนี้เลยครับจากยูโรอะไรวะยูโรจอยยูโรเซตเนี่ยแหละครับเป็นโงกุนนะครับร่างซูเปอร์ไซย่าที่แบบเสื้อขาดขานะครับตัวนั้นผมว่าเขาเหมือนก๊อปมาจากทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยมันตัวแบบดูดีแล้วตัวนี้ผมยังมีอยู่เลยนะครับผมเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยก็เป็นเหมือนผมนะครับที่มีความสุขความทรงจำดีๆกับผลงานที่ผ่านมาของอาจารย์โทริยาม่าอากิระนะครับเอาละครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับประวัติผลงานของอาจารย์โทริยาม่าอากิระกันให้ดียิ่งขึ้นกันครับอาจารย์โทริยาม่าอากิระเกิดเมื่อวันที่5เมษายนปี1955ที่เมืองนาโงย่าประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กอาจารย์ชื่นชอบการวาดการ์ตูนและมักจะวาดการ์ตูนเป็นงานอดิเรกในปี1974ขณะที่อาจารย์โทริยาม่ายังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายได้ส่งผลงานการ์ตูนเรื่อง Wonder Iceland เข้าประกวดในนิตยสารโชเนนจัมป์และก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศหลังจากจบการศึกษาอาจารย์โทริยาม่าได้เข้าทำงานเป็นนักวาดการ์ตูนให้กับนิตยสารโชเนนจัมป์และได้สร้างสรรค์ผลงานการ์ตูนเรื่องสั้นๆมาหลายเรื่องและในปี1978ได้ตีพิมพ์เรื่องด็อกเตอร์สลัมในหนังสือการ์ตูนรายสัปดาห์โชเนนจัมป์ที่ทั้งสนุกทั้งตลกจนได้รับความนิยมและสร้างชื่อเสียงให้กับอาจารย์เป็นอย่างมากจากการทำยอดขายได้มากถึง35ล้านเล่มในญี่ปุ่น wow. ถูกซื้อลิขสิทธิ์เพื่อไปสร้างเป็นอนิเมะอีกด้วย yeah. ในเรื่องด็อกเตอร์สลัมนี้สำหรับนักเขียนการ์ตูนเนี่ยมักจะมีคู่ปรับตลอดการนั่นก็คือบอกอที่คอยทวงต้นฉบับแบบไม้เบื่อไม้เมาจนอาจารย์เคยแกล้งวาดตัวละครตัวร้ายให้หน้าเหมือนบอกอด้วยเป็นการแก้เผ็ดมันมีที่มาโดยทางบอกอเนี่ยให้ออกแบบตัวร้ายตัวนี้ให้ไปเขียนเป็นรูปคนที่แกเกลียดที่สุดมาซะอาจารย์โทริยาม่าแกเลยไปเขียนเป็นรูปบอกอซะเลยบอกว่าได้แกพูดเองนะและนี่ก็คือตัวร้ายที่ว่าด็อกเตอร์มาชิริโตในด็อกเตอร์สลัมคือโคตรเหมือนเลยจนกระทั่งในปี1984ความโด่งดังของอาจารย์โทริยาม่าอากิระก็ได้ก้าวข้ามถึงขีดสุดเพราะได้เริ่มตีพิมพ์มังงะในตำนานอย่าง Dragon Ballซึ่งได้รับความนิยมอย่างล้นหลามและกลายเป็นหนึ่งในมังงะที่ขายดีที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังก้าวกระโดดไปสู่อนิเมะฉายทางโทรทัศน์ตลอดจนวิดีโอเกมและสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวละครอีกด้วยแถม Dragon Ball เนี่ยยังเคยถูกสร้างเป็นฉบับไลฟ์แอคชั่นอีกด้วยซึ่ง
ซึ่งมันเป็นตราบาปของแฟนๆ Dragon Ball ทั่วโลกเลยแหละ oh, no. สำหรับ Dragon Ball เนี่ยก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยของซุนโกคูนักสู้ที่มีพลังพิเศษเรียกว่าพลังคลื่นเต่าในการตามหาลูกแก้วมังกรทั้ง7ลูกเพื่อขอพรจากเทพเจ้ามังกรที่เดินเรื่องกันมายาวนานตั้งแต่เด็กจนโตเปรียบเสมือนเพื่อนสนิทที่เติบโตมาพร้อมๆกับพวกเราเลยครับความสำเร็จของ Dragon Ball เนี่ยทำให้อาจารย์โทริยาม่าอากิระกลายเป็นหนึ่งในนักเขียนการ์ตูนที่โด่งดังที่สุดในโลกและยังได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนการ์ตูนรุ่นหลังๆอีกมากมายนอกจาก Dragon Ball แล้วอาจารย์โทริยาม่ายังได้สร้างสรรค์ผลงานการ์ตูนเรื่องอื่นๆอีกมากมายเช่นจาโค The Galactic Patrolman เนโกมาจิน Sandland และยังออกแบบตัวละครในเกมอีกอย่าง Chrono Trigger และก็ Dragon Quest อีกด้วยการจากไปของอาจารย์โทริยาม่าอากิระเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สำหรับบุคลากรของวงการมังงะและอนิเมะระดับโลกเลยครับแต่เชื่อเถอะครับถึงอาจารย์จะจากพวกเราไปแต่หัวใจและผลงานของท่านจะยังคงเป็นที่รักและจดจำบนโลกใบนี้ไปอีกนานแสนนานเอาละครับสำหรับคราวนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ